ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเราจะทำอาหารอิตาเลียนต้องใช้คำว่าพวกเราเพราะว่าจะช่วยกันทุกคนนะคะจะทำอาหารอิตาเลียนให้ชาวอิตาเลียนแท้ๆกินนะคะเมนูวันนี้มีแต่แบบเด็ดๆอร่อยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีหลายเมนูด้วยไปเข้าครัวกันเลยนะคะพี่มิกเริ่มต้นขูดพาเมซานชีสให้นะคะออกกำลังกายออกกำลังกายพุงจะได้ยุบเร็วแล้วก็มาตัดเบซิลนะคะเตรียมเครื่องจะทำซอสเปสโต้ยังไม่ครบเลยนะคะกูไก่ต้องทำอย่างอื่นก่อนต้มหมึกยักษ์นั่นเองนะคะมันยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยทุกคนเห็นไหมหมึกยักษ์นะคะถ้าเราต้มตอนที่มันถูกแช่แข็งแบบนี้มันจะนุ่มเร็วมากๆนะคะกูไก่จะปั่นนะคะซอสเปสโต้ปกติเนี่ยถ้าเป็นแบบวิธีโบราณเขาก็จะเอาไปตำนะคะแต่ว่ากูไก่ไม่ชอบเลยวิธีการตำเพราะว่ามันไม่ค่อยละเอียดถามว่ามันหอมอร่อยออกมาเหมือนกันไหมสำหรับกูไก่เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็พาเมซานชีสคูดใส่ลงไปสัดส่วนนะคะเดี๋ยวกูไก่เขียนขึ้นหน้าจอไว้ให้นะว่าใช้อะไรกี่กรัมนะคะแล้วก็มีลูกสนเกลือเม็ดนะคะใส่นิดเดียวก่อนนะอย่าลืมว่าพาเมซานชีสมันมีรสเค็มนะคะน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ไม่ชอบเลยไล่โยพี่มิก็ชอบหลายคนนะไม่ใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเป็นตัวเลือกที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ใส่นิดเดียวก็ได้นิดเดียวนะนี่กระเทียม1กลีบทุบลงไปเสร็จแล้วนะคะซอสเปสโต้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะข้นๆแบบนี้หอมอร่อยมากๆเดี๋ยวกูไก่จะแปะสูตรที่ทำกินประจำเอาไว้ให้นะคะสามารถใส่ถั่วลิสงได้ด้วยและสำหรับกูไก่นะใส่ถั่วลิสงมันอร่อยมากด้วยนะคะต่อมาก็จะมาเตรียมเครื่องหมักปลานะคะจะใช้เปลือกมะนาวกระเทียมแล้วก็โรสแมรี่นี่คือปลาดาบนะคะแล้วนี่ก็ปลาแมงป่องแล่เป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะโรสแมรี่เราก็จะขยำแบบนี้กระเทียมเปลือกมะนาวเราจะขยำให้น้ำมันมันออกมาเวลาชาวอิตาเลียนเขาหมักด้วยสมุนไพรแบบนี้เขามักจะไม่สับนะคะไม่เหมือนเราไม่เหมือนอาหารไทยเราอาหารไทยเราเนี่ยชอบให้มีกลิ่นเครื่องเทศแรงๆแต่ของเขาเนี่ยเขาจะคงรสชาติและกลิ่นของวัตถุดิบหลักเอาไว้นะคะมันก็จะได้กลิ่นสมุนไพรแบบจางๆแล้วก็เกลือคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอาไปใส่ถุงแช่ตู้เย็นหมักเอาไว้กว่าจะถึงเวลาย่างก็ประมาณ3ชั่วโมงนะคะถ้าไปดีน้องไม่เป็นเสร็จไปหนึ่งอย่างแล้วอาหารของเราวันนี้อันนี้เป็นของว่างนะคะเป็นพายแล้วก็มีมอสซาเดลล่าชีสแล้วก็มีมะเขือเทศโรยเกลือนิดหน่อยเดือดปุดๆ เลยอะ เพิ่งเอาออกมาจากเตาอบเดี๋ยวกูไก่แปะลิงก์ไว้ให้นะสูตรที่กูไก่เคยทำนะคะเป็นสูตรที่พับครึ่งนะคือปิดทั้งหมดเลยนะคะแต่วันนี้ทำแบบเปิดทั้งหมดเลยทำแผ่นใหญ่ๆเครื่องมันจะได้ใส่เยอะมากกว่าสะใจมากกว่าหมึกยักษ์ของเราต้มเสร็จแล้วนะคะนุ่มแล้วเดี๋ยวรอให้เย็นนะคะแล้วก็จะมาหมักเพื่อเตรียมย่างหอมมากพี่มิกนี่ชอบมากเลยหมึกยักษ์ชอบมากสิ บูนิซิมุส
เดี๋ยวเตรียมถุงให้เมื่อกี้นะกูไปถ่ายวิดีโอไว้ทางพี่มิกเตรียมน้ำซอสที่จะหมักแล้วนะคะที่จะหมักปลาหมึกในนี้ก็มีเกลือน้ำมะนาวน้ำมันมะกอกกระเทียมสับพาสลีย์สับตีให้เข้ากันora ci si mette la marinatura vai fai te บางอย่างเมียก็เป็นลูกมือให้นะชอบใจเขาล่ะพี่มิกเนี่ยชอบช่วยมากเลยเออบอนโคตรโปรฟาโตสิช่วยทำอาหารอร่อยมากจ้ะ basterebbe mezz'ora ma se ci sta di più è anche meglioหมักเอาไว้นอกตู้เย็นนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงจะใช้ได้แล้วอเมโนเมจูระชิเดสตาร์อยากขย่าอยากทำคราวนี้กูไก่ก็จะมาหั่นกุ้งนะคะน้ำหวานเป็นคนปอกเปลือกให้กุ้งพวกนี้จะใช้ทำพาสต้านะคะนี่เป็นผักที่ต้มไว้เมื่อวานนะคะมีแครอทถั่วลันตาหวานแล้วก็มันฝรั่งต้มให้แค่พอสุกนะคะไม่ใช่ต้มให้มันนิ่มนะเมนูนี้จะทำเป็นสลัดนะคะชื่อว่าอินสลาตารุสซาต้นตำรับมาจากประเทศรัสเซียนะคะแต่ชาวอิตาเลียนก็ชอบกินมากๆใช่ไหมใช่เสร็จแล้วนะคะก็ใส่มายองเนสลงไปผักสลัดอันนี้ไม่ใช่เพื่อสุขภาพเลยนะมายองเนสมันจะเยอะมากนะคะเยอะมากเลยทุกคนด้วยเราลองคนให้มันเข้ากันก่อนนะคะมันพอไหมโหถ้าเราไปซื้อกินตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะมายองเนสแบบว่าจมมากคือแบบมองไม่เห็นผักเลยเขาใส่มายองเนสเยอะมากถ้าเราทำกินเองที่บ้านนะคะกูไก่จะลดปริมาณมายองเนสมาหน่อยเสมอเลยนะเพราะว่าเมนูนี้มาจากประเทศรัสเซียเขาจะใส่มายองเนสเยอะเพราะประเทศเขามันหนาวจัดนะคะเขาต้องการพลังงานเยอะมากอีกนิดนึงเนาะโอบาสตาโอเคที่บาสตาเมติโอ้ชิวอลซาลาคารุสซาชิวอลมายองเนสรู้แล้วแต่ฉันว่ามันพอแล้วนะบุตตาไวเอสเซชิซูบุตตาเกลาต้าบ้าไม่เอาพอแล้วคนเดสตาบุตตาเชลาทุตันทันโตโอ้ชิวอลอ่ะบีบเอ๊ะมายองเนสชิวอลเป็นฟอร์ซ่าเนาะเกซาลาคารุสเอ๊ะแล้วทุฟามิซาลาคาคอมโพนาดิมายองเนสเอ้ยจะบัวนะฮุสใช่เนาะเป็นบัวนะสิเต๋อคอยขอชิมหน่อยดิเอสบายขอชิมหน่อยชิมหน่อยพอแล้วอร่อยใช่อร่อยพอแล้วบาสต์โอ้ questa ci si mette tutta che basta che basta così อ่ะ aspetta ora so si guarda se c'è ora che un altro ci mette se no basta fa ingrassare sì ma però è buona una volta ogni tanto si può mangiare mangiamo per bene oh la dieta si inizia domani vai domani non arriva mai domani un domani duty tag un domani vai guarda se ti basta se no ci si ne mette ancora ho leo ho leo ora il ma mi dici di nuovoquando io cucino se tu eri sempre attaccata alla testa della tua mamma พี่มิกกำลังสับหัวหอมให้นะคะโอเคโอเคทีละโอเคขอบคุณค่ะมาดามีมีคนเต้นดูเร็วสิโอ้ลีลาได้ไม่ใช่ว่าชิบูระได้อันนี้เป็นสาระแหน่นะคะโอ้ยแต่ทำไมไม่ซับให้แห้งล่ะล้างแล้วมือไม้เสอะซักไม่ใส่กล้องได้ไงลูกสะอาดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเดี๋ยวไปเช็ดไงเนี่ยเรามือก็เนี่ยเดี๋ยวก็มีผ้าหรอกผ้านี้สำหรับมือโอเคแล้วผ้านี้สำหรับอาหารผ้านี้สำหรับมือล้วนหนูหั่นมาแล้วนะ
นิ่มไหมจับยังลูกไหนนิ่มนิ่มใช่ไหมลูกช้อนช้อนนะลูกแม่ช่วยแม่ช่วยนี่ไงจะตายนี่ก็ต้องบดใช่ป่ะใช่ใช่อุ้ยมันเลอะละซกมกดูซกมกอะลูกตรงไหนอะตรงที่วิธีที่เราจะสูตรเราจะมาใช้ช้อนทำไมฮะใช้ช้อนนี่เห็นป่ะนี่ไงนี่ดูอีแม่ซะก่อนโอ้ยเสียวฟันเฮ้ยเปลือกนี่ไงเห็นไหมดูดิจุกยังอยู่เลยเฮ้ยคนเรียบร้อยเอ้ยอันนั้นของแม่นะอ่ะของอีแม่ตักช้อนนี่ของคุณลูกแม่ไม่ความผิดหลักฐานคาตานะจ๊ะมันไม่ใช่ของแม่นะจ๊ะใช่เหรออ้าวแม่ใช้ช้อนตักนี่อันนี้ผ่าออกใช้ซ่อมมันไม่ทันใจจัดการไปลูกอะโวคาโดบดได้แล้วนะคะคราวนี้ก็จะมาปรุงรสด้วยมะนาวใส่จะน้อยก่อนนะค่อยปรุงแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็หัวหอมกับสะระแหน่นี่เป็นขนมปังบักเก็ตนะคะเดี๋ยวจะมาหั่นเป็นชิ้นๆจะมาทำครอสตี้นี่เดี๋ยวขอชิมหน่อยนะน่ากินมากเลยนี่คือแซลมอนรมควันนะคะมาเริ่มจากอันนี้ก่อนเสียงพ่อจัดโต๊ะลูกถูพื้นอีแม่เป็นหลักในครัวอีแม่เป็นเชฟใหญ่อยู่แต่ในครัววางตรงไหนตรงนี้แซลมอนนะคะปกหน้าลงไปนี่ได้แล้วง่ายมากถ้าจะทำให้สวยงามก็มีต้นหอมหั่นโรยซะหน่อยบนนี้เนาะก็จะสวยยิ่งขึ้นแต่นี่ก็โอเคแล้วสามารถใช้กุ้งได้ด้วยนะคะกุ้งเอาไปลวกแบบเนี้ยแทนแซลมอนได้บางคนมีฝีมือหน่อยเขาก็ทำแซลมอนพันเป็นกุหลาบเนาะวางข้างบนอย่าเอาลิ้นลงไปเลียเด้อไม่ได้อ่ะเดี๋ยวหน้าลึกอะไรมาแค่โดนมาคอนเทียร์แขกมาแล้วแขกมาแล้วมาแค่เชสคุณจะวิแขกวิ่งโอ้ย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 
la frullata. Ci ha messo le buone, ci vola. Ti piace? Mi fa, eccola, vieni amore. Molto buona. Buon frullato estate, eh? Molto buona. Grazie, ci rifresca un po'. Ma guarda, mi è diventata brava. Ho cucinato. Ma davvero? Grazie alla mia maestra. Davvero, guarda. Ora l'amore mangia, però. Sì, sì. Mangia, mangia, quello fanno questa.
Sei la mia prima maestra. Sì. E dopo i libri. Ah, con i libri è vero, anch'io le utilizzo. Perché... E dopo Google. Sì. Mamma mia, prendo le mani e lo devo dire che sta su. Ce n'è ancora? Ah, se lo voglio, se lo ritaglio dopo. Io ne mangio un altro. È buono, sì, anche quello. A te ti garba. สปาเกตตี้กับหอยเสียบนะคะบ้านเราจะเรียกหอยเสียบผัดใส่กระเทียมแล้วก็ก้านพาสลีย์เจ้าหอยเนี่ยคุณไก่ผัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเมื่อกี้ก็ต้มพาสต้าแล้วก็เอามาคลุกนะคะพ่อชอบมากพ่อเห็นแล้วบอกโหนี่คือที่สุดแล้วบายมาคิตุกะอะมามาคิตุกะอีโซนาริบาไวโยโคกินทีราจูบายโคเนNo, queste sono buone. Queste sono buone come le veraci. Come le veraci sono più grosse. Sì, sono più grosse, sono però sono buone senza no, sapore è buono, sì. Ma... È meglio della stella, insomma, detto le... Quante volte le ho dire a lei, fammi dire, sono buone, sì. Poi, qui c'è... Per me questo, col pesce è quella mia gamba più difficile. Sì? Sì, più delle de gamberi, più delle... Io non ho pasta, sai? Sono gamberoni argentini. Sono quelli belli. Sì. No, è buono. Ah, grazie, meno male. Molto buono. Io preferisco spaghetti alle vongole. Sì. A me piace. Ma a me dovrebbe essere questo, mi hanno. Ora, con gamberi non ce l'hanno fatta. No, no. Bisogna le fare. Ma ci stanno bene, Mirko. กูเคยทำเป็นครั้งแรกนะพาสต้าใส่เปสโต้กับกุ้งปกติจะทำใส่เฉพาะซอสเปสโต้อย่างเดียวนะคะกุ้งนี่ไม่เคยใส่แต่มันเมนูนี้มันมีอีกเมนูหนึ่งใส่กุ้งก็เลยลองทำดูพ่อบอกเป็นอังกฤษNo, lavoravano anche loro a Samaria. Sì. Sì. Anche lei, anche lui, sì. Lei lo ha fatto anche con i gamberi. Perché qui abbiamo un ristorante lì, la cartina è da quello pausina. Sì, lei, anche io. Una pausina l'ho tirato. Quando lo metto? Insieme ai gamberi? Qui? Sette leo, mực yak yang, con pì mic. Vai. Non puoi. No, lascia stare, donna. Amore, lascialo stare, ma che... Non ce la posso. Saporito? È saporito, è morbido. Il che? Polpo. Ma io sto mangiando il gambero, è buono anche questo. Ti piace, non ritiva? No, mi capa anche il polpo a me. Ma è ormai ho cominciato il gambero. Bella va. Vuoi il grembiule, babbo? No, è già sporca. È già sporca. Non schizzato. Ormai è un contatto. Mi glielo dacci prima il grembiule. E ho il bavaglino. È buona anche questa qui, eh? Anche okay. L'insalata. È buona? Maionese è giusta, vero? Sì, ce n'ho messa poco. Manca un po' di maionese. Lo vuoi, sì, babbo? La vuoi? No, no. La vuoi? No, no. Ma ce l'ha messa apposta qua. Bravo, sono meglio le verdurine. No, perché se no diventa... Tu mi ha macchiato la maglia. Mettiti il bavaglio su. Aglio, limone, zitto, olio, prezzemolo. Si insaporisce. E il sapore li penetra. E quello prendi il maglio. Ho detto zitto. Ha detto zitto. Mi dice una cosa. Zitto! Oh, un poverino! Che protagonista! Oh, lui lo prenderebbe la faccina città. Mia colpa, mia mazza, no, mia colpa! Quello di Hollywood, come si chiama quel premio? Di... L'Oscar! Sì. Sì. Sì, ne ha presi d'Oscar lui! Oscar, la voglia te, sono No, volevo dire a Mirko, ma guarda, la marinatura che ha fatto lui col polpo è molto buona. Sì. Ma che male! Si sente quando parla.
ไม่กินนอนบ่ายจริงครับเนี่ยไอศกรีมลูกนะเนี่ยลูกคนสั่งซื้อชอบมากเลยe ora allora ad agosto vanno ferie ho detto sì ma detto facciamola a settembre gli ho detto mamma con calma forse ma, sì, ma, sì no tu lo devi fare oggi no no quando impara quando ti sì, quando ti sì, quando sì, quando sì, quando sì, sì vai vai a noi dopo a più che altro sì, vuoi sapere? Te lo dico dovrà pulsare ma se sì, lei no, online sì, sì, no, 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 con me mi può ma hai 500 euro นะคะพ่อซื้อเครื่องตัดหญ้าไปแล้วลาทุกคนไปก่อนนะคะดีใจมากเลยที่ชอบอาหารอิตาเลียนที่เราทำให้กินเนาะต้นตำรับถึงกับผู้ชมก็ต้องขอบคุณแม่พี่มิกด้วยแหละแม่พี่มิกเป็นอาจารย์คนแรกของผู้ใหญ่ทั้งที่ที่สอนทำอาหารอิตาเลียนแล้วเราเป็นคนชอบกินด้วยเนาะก็สรรหาดูจากหนังสือบ้าง Google บ้างนะคะลาทุกคนไปก่อนนะคะเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมิกขอช้อปปิ้งออนไลน์ก่อนสวัสดีค่ะซีซาลูตาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ